ระโมกมีของโปรดพี่น้องนี่เห็ดหูหนูพี่น้องเห็ดหูหนูผัดไข่แล้วก็ใส่ลูกเส้นพี่น้องใส่หัวงอกพี่น้องเขาเรียกว่าเห็ดหูหนูผัดไข่พี่น้องจริงๆเขาจะไม่มีวุ้นเส้นแต่ป้าโมกชอบวุ้นเส้นก็เลยเอาวุ้นเส้นใส่นิดนึงจริงๆเขาจะมีแค่ไข่เห็ดหูหนูแล้วก็ถั่วงอกแล้วก็ต้นหอมพี่น้องที่ป้าโมกไม่ใส่ต้นหอมป้าโมกอยากเห็นไหมสีโอเคไหมสีน่ากินไหมเขาเรียกว่าเห็ดหูหนูผัดไข่พี่น้องในจังหวะป้าโมกชอบวุ้นเส้นก็เลยวุ้นเส้นใส่ไปนิดนึงนะคะพี่น้องนี่ชวนกินนะคะวันนี้ก็ไข่เหมือนกันพี่น้องวันนี้ไข่4ใบป้าโมกผัดนี่2ใบใช่ไหมแล้วก็ตำน้ำพริกอีก2ใบพี่น้องอันนี้คือน้ำพริกไข่ต้มพี่น้องใครเคยกินบ้างอ่ะน้ำพริกไข่ต้มมาลองกินดูนะพี่น้องอร่อยมากเลยนะจ๊ะเนี่ยนะน้ำพริกไข่ต้มเขาจะมีผักชีหรืออะไรนี่ป้าโมกจะไม่ชอบใส่จะแบบเนื้อล้วนๆน้ำพริกไข่ล้วนๆพี่น้องน้ำพริกไข่ต้มนะจ๊ะมีนางเอกก็คือเหมือนเดิมพี่น้องนี่ข้าวก็แล้วก็นี่วันนี้มีเนี่ยเหมือนเดิมอันนี้ก็กระถิ่นแล้วก็แตงกวาพี่น้องเนี่ยมีสองอย่างวันนี้ก็โอเคแล้วถ้ามีข้าวสุดยอดแล้วพี่น้องเดี๋ยวป้ามุกจะชิมไม่ได้ให้ดูหน่อยนึงเห็ดหูหนูผัดไข่พี่น้องว่าเป็นยังไงบ้างนะเพราะว่าไม่ได้ทำมานานแล้วไงไม่ได้ทำมาเป็นหลายปีแล้วว่าเพิ่งจะมาทำมาพี่น้องดูว่าจะอร่อยหรือเปล่าเนี่ยคำโตๆเลยใส่วุ้นเส้นด้วยจะใส่น้ำมันงาไปด้วยน้องหอมน้ำมันงาโอ้จะใส่น้ำมันงาไปหน่อยนะเพื่อนจะหอมน้ำมันงาไปน้องหอมพริกไทยน้ำมันงานำก็อร่อยน้องอร่อยนานกินทีพี่น้องมาลองทำดูนะอร่อยพี่น้องอร่อยมากโอเคกันนะเท่านี้นะพี่น้องนะขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณมากมายเพราะว่าเขาทำมาเยอะจะได้ยินหรือเปล่านะก็ขอบคุณมากมายนะคะที่รับชมคลิปกันนะที่ต่างๆนะคะที่แนะนำกันมาไอ้นู่นไอ้นี่บ้างนะคะก็ขอบคุณมากมายเลยนะอันไหนที่ป้าโมกยังทำไม่ได้ก็เดี๋ยวจะค่อยๆนะรอๆไปก่อนจะทำอย่างเข้าอ่ะนะติดกระแสไอ้นู่นไอ้นี่นะป้าโมกคงจะตอนนี้กระโดดรถเต้นยังไม่ได้เพราะว่าขายังกระเพกกระเพกอยู่พี่น้องขาป้าโมกยังเดินกระเพกกระเพกอยู่นะครับพี่น้องเพราะว่าขาหักนะคะก็ยังกระโดดรถเต้นกับเขาไม่ได้พี่น้องก็โอเคไปตามสเต็ปเราแบบนี้ก่อนก็แล้วกันนะโอเคนะคะขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณมากมายค่ะ